จากนั้นเวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัติรยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพนายอาทรธนาโชธ นา,น,นายอาทรธนาโชคเป็นบุตรของนายเล็กกับนางน้อมธนาโชคเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2487เริ่มถวายงานในหมวดเชิญเครื่องงานมหาเล็กกองมหาเล็กเมื่อปี2520ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อตรงเป็นที่ไว้วางพระราชาธิไทจึงทรงพระกรุณาโปรดคล้าวปวดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิเงินเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชันจตุทถถถถถ้าภรณ์ ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นจตุร,าารัฐถาพรมงกุฎไทย น,น,นายอาทรธนโชตเป็นผู้รู้ในกิจการงานทั้งปวงหลังเกษียณอายุราชการในปี2552สำนักพระราชวังอนุมัติให้ปฏิบัติราชการต่อในตำแหน่งพนักงานสำนักพระราชวังพิเศษกลุ่มงานผู้มีประสบการณ์กองมหาดเล็กปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ทั้งใกล้ไกลภายหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน 2,567สิ25 67, ริอายุ80ปี